หัวข้อในการบรรยายในลำดับถัดไปนะคะก็จะมาจากท่านวิทยากรคุณนาริรัตน์พันมณีนะคะผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแล้วก็หัวข้อการบรรยายนะคะก็คือนโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะประวัติโดยย่อของคุณนาริรัตน์นะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขา Sustainability Ecological Economics นะคะจาก University of Leeds ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านงานนโยบายการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการมากว่า20ปีค่ะค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่อุตส่าห์เชิญมาในวันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงหลายๆท่านเมื่อกี้แอบถามว่าออดิเอนซ์เราเป็นใครเขาก็บอกว่าหลายๆท่านก็อยู่ในวงการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆเรื่องเราก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะขออนุญาตนำเรียนนี้ค่ะว่าในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยค่ะที่ต้องเข้ามาดูเรื่อง climate change เพราะอะไรเพราะว่าเราได้รับมอบหมายนะคะให้เป็น focal point ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ UNFCCC เพราะโดยปกติแล้วสผ.สิ่งที่เราดูค่ะก็คือนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศทีนี้ก็มี issue ของ climate changeครอบเข้ามากลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่สผ.ดูแลอยู่นะคะมีอนุสัญญาเรื่องของ climate change มีอนุสัญญาเรื่องของ biodiversity มีอนุสัญญาในเรื่องของมรดกโลกนะคะแล้วแต่ก่อนเนี่ยมีอนุสัญญาแรมซาด้วยซึ่งตรงนี้ตอนนี้ของแรมซาเนี่ยให้โอนนะคะไปให้กรมทรัพยากรน้ำดูแลนะคะก็ต้องนำเรียนนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยClimate change เนี่ยมีการคุยกันมาตั้งแต่ในปี1992นะคะก็ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำที่เป็น Rio Earth Summit ครั้งแรกที่มองทั้งในเรื่องของ climate change ในเรื่องของการแปรสภาพเป็นทะเลทรายแล้วก็ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพเพราะเขามองว่ามันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการเนี่ยควรทำให้มันเป็น synergyในทั้ง3อนุสัญญานี้นะคะมันก็เลยเกิดขึ้นมาพร้อมกันทีนี้พอหลังจากที่การดำเนินงานมาดูง่ายๆนะคะในช่วงระยะเวลา10ปีผ่านไปลงนาม2535ใช่ไหมคะ10ปีผ่านไปมีเกียวโตโปรโตคอลเกียวโตโปรโตคอลก็บอกว่าเราแบ่งประเทศต่างๆออกเป็นส่วนๆมองว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่เขาผ่านยุคอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นประเทศที่มี historical emissionที่สูงเพราะเขาปล่อยมาโดยตลอดอันนี้ก็เป็นทำไมถึงใช้คำนี้เพราะในการเจรจาในบทของ UNFCCC ภาคีต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยค่ะก็จะอ้างถึงประเทศเหล่านี้ว่าในอดีตเนี่ยคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเพราะนั้นคุณต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำมาถูกไหมคะเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเกียวโตโปรโตคอลเนี่ยบทบัญญัติก็จะไปผูกพันกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาโดยตลอดนะคะเราก็มองว่าตรงนั้นเป็น Annex 1เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมีพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่10ปีผ่านไป IPCC ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเขาก็มีข้อมูลมาซัพพอร์ตว่าเดี๋ยวอีกสไลด์นึงจะเห็นนะคะว่าสิ่งที่แต่ละประเทศดำเนินการอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในตัว Paris Agreement เขาก็เลยมองในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันมันก็เลยเป็นหลักการของความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องลดประเทศที่กำลังพัฒนาก็ต้องลดเช่นเดียวกันนะคะก็เลยเป็น PA ที่บอกว่าทุกประเทศต้องช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่งั้นมันจะได้รับผลกระทบมากนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยพยายามที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกนะคะไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสหรือมีความพยายามมากกว่านั้นคือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสอันนี้เพราะไม่งั้นเราจะได้รับผลกระทบจาก extreme event หรือว่า slow onset event ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วนอกจากมองในเรื่องของ mitigation ซึ่งเป็นสาเหตุหลักถูกไหมคะ
ก๊าซเรือนกระจกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เราเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักคือต้องลดก่อนลดที่แก้ที่สาเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นมันลดเท่าไหร่มันก็อาจจะความรุนแรงปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เขาเรียกกัน adaptation นะคะโดยที่การดำเนินงานเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือดูในเรื่องของ financial เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ณวันนี้บอกว่าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเอาเงินมาลงในกองทุนต่างๆเพื่อที่จะเอามามอบให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่เป็นแบบพัฒนาน้อยนะคะในการใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็อยากจะให้ดูตัวกราฟนิดนึงนะคะว่าอันนี้คือ projection ที่หลายๆท่านอาจจะจำได้ว่าทำไมในขอบ26ท่านนายกอยู่ๆก็ไปประกาศปั้งเป้าหมายใหม่ขึ้นมาเลยเกิดการช็อกไปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของตัว IPCC เองที่เขาทำข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับ UNFCCC เนี่ยเขาไปดูมาหมดละ Paris Agreement ให้เราส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า NDC เราส่งไปละเขาตรวจสอบนโยบายของแต่ละประเทศที่เป็นประเทศภาคีสมาชิกเขาก็บอกว่านโยบายปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะมันทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันอยู่ที่ 2.7 องศาเซลเซียสอันนี้เขาโปรเจกต์ไปปี2100นะคะมันไม่พอเป้าเราอยู่ที่ 1.5 หรือ2เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามาดูตัว NDC 2030ที่แต่ละประเทศกำหนดมาแล้วส่งไปให้เลขาธิการ UNFCCC เนี่ยบอกว่าเอ้ยก็ยังไม่ได้อีกยังเป็น 2.4 องศาเซลเซียสอันนี้แหละค่ะก็คือสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่าทุกประเทศต้องเพิ่มเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายในปี2030นะคะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ในขอบ26ที่กลาสโกท่านนายกก็ไปประกาศว่าจากเดิมที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี2030เปลี่ยนเป็น 40%ในปี2030นะคะเพื่อที่เราจะเข้าพาธเวย์ของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2050และเป็น Net Zero Greenhouse Gas Emission ในปี2065ถ้าเราไม่ลดตั้งแต่2030เราจะไปพาธเวย์นี้ไม่ได้เพราะนั้นไม่งั้นก็ต้องไปแคชอัพเอาปีท้ายๆซึ่งมันก็จะเหนื่อยอีกถูกไหมคะเราจะมองว่าเอ้ยไม่ใช่รุ่นเราไม่อยู่ถึงตอนนั้นแต่ว่าจริงๆก็ทิ้งไว้ให้ฟิวเจอร์เจเนอเรชันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนทีนี้มาดูสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอะค่ะอยากจะให้มองอย่างนี้ค่ะว่าในพายชาร์ตนี้นะคะเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าภาคพลังงานเนี่ยเป็นภาคที่ปล่อยสูงสุดและมีศักยภาพในการลดสูงที่สุดต้องมองสองด้านนะคะภาคพลังงานนี่ก็รวมขนส่งด้วยถัดไปเป็นภาคเกษตรนะคะแล้วก็ภาคอะไรภาคอุตสาหกรรมนะคะกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะแล้วมาภาคของเสียทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยค่ะการที่เราจะเข้าสู่ neutrality หรือเป็น net zero หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าภาคการปล่อยกับภาคการดูดกลับมันจะต้องเท่ากันถูกไหมคะตัวเลขปล่อยเป็นบวกตัวเลขดูดกลับเป็นลบตอนนี้เนี่ยศักยภาพในการดูดกลับที่เรามีอยู่คือประมาณ91ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้มาจากภาคป่าไม้นะคะ land use and land use change แล้วก็ forest ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอะค่ะ20ปีเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราจะได้พื้นที่สีเขียวของประเทศไทยมีทั้งป่าธรรมชาติป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองร้อยละ55ของพื้นที่ประเทศคำนวณเบ็ดเสร็จดูแล้วคาดหวังว่าภาคซิงค์หรือภาคดูดกลับโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ลบ
120ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตอนนี้เราอยู่แค่91ล้านตันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่ทำให้เราต้องมามองในภาพรวมทั้งหมดถามว่าเราใช้อะไร govern ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกวันนี้ก็คือเรามี master plan นะคะระยะยาวนิดนึงนี่เราเสนอตั้งแต่ปี2558ไปที่ครม.ครม.บอกว่าอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันระหว่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการสร้างขีดความสามารถหรือ capacity building เพื่อให้เรามีขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทีนี้อยากจะให้ดูตัวของ net zero greenhouse gas emission ที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในปี2065นะคะณวันนี้เราอยู่ที่2023เราคาดว่าประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี2025คือพีคเยีย388ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในยะของพีคิ้งเยียคืออะไรถ้าปีนั้นเราปล่อยสูงที่สุดหมายความว่าปีต่อๆไปเราต้องลดแล้วนะคะมันจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วเพราะนั้นเราจะต้องลด gradually ทุกๆปีลงมาโดยที่ปี2030นี่คือ NDC 1ที่เราส่งไปคือ140นะคะโดยที่140เนี่ยค่ะเราเปิดช่องไว้ว่า30คือมาตรการที่ดำเนินการเองในประเทศอีก10เปิดช่องไว้สำหรับการขอรับการสนับสนุนเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงานภายในประเทศของเราการที่เราใส่ไว้อย่างนี้มันมีผลดียังไงคะเวลาเรารีพอร์ตไปที่ UNFCCC อย่างเงี้ยค่ะกองทุนต่างๆเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีนีดความต้องการในเรื่องอะไรแล้วเวลาเราโพสต์ไปที่กองทุนนั้นๆมันก็จะไปลิงก์กันแล้วมันก็จะจำได้ว่าอ๋อประเทศไทยเคยเขียนไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีเบสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคะแนนที่เราจะได้เวลาเขาพิจารณาโครงการต่างๆที่เราเสนอเข้าไปในกองทุนนะคะอันนี้ก็จะในส่วนของตัวNDC 1เนี่ยต้องนำเรียนนี้ค่ะว่าตอนที่เราเพลช 20-25% เนี่ยเรามีภาคพลังงานขนส่งเรามีภาคอุตสาหกรรมเรามีภาคของเสียณวันนั้นเรายังไม่มีภาคเกษตรเกษตรมาจากปศุสัตว์มาจากนาข้าวมาจากการบริหารจัดการดินการใส่ปุ๋ยพวกนี้ก็ใช่หมดนะคะการปลูกพืชอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะคะณวันนั้นยังไม่มีเป้าด้านการเกษตรเพราะว่าเรามองว่าอันที่หนึ่งเป็นคนหมู่มากที่เป็นฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับอะไรมันค่อนข้างจะยากมันจะไม่เหมือนภาคอุตสาหกรรมที่ถูกบีโดยกลไกการตลาดโลกเพราะตอนนี้ค่ะมาตรการทางด้านการค้าต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของ climate change เริ่มให้ความสำคัญกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเริ่มเก็บภาษีเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินท์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมนั้นๆ นะคะพอมาเป็น NDC ที่ต้องอัพขึ้นไปเป็น140เนี่ยค่ะก็เลยได้รวมภาคเกษตรเข้ามาด้วยอันนี้ก่อนที่เราจะไปรวมนี่เราต้องหารือก่อนนะคะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันหรือเปล่าแม้จะเป็นนโยบายประเทศก็เถอะแต่อันนี้การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญอันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยินดีนะคะที่จะส่งเป้าเข้ามาอยู่ใน NDC 1 2030ด้วยถัดไปค่ะเป็นในส่วนของตัวดีเทลนะคะของ NDC 2030ที่เราส่งไปว่า 40% แล้วเนี่ยเรามองในเรื่องอะไรบ้างพลังงานและขนส่งเรามองเรื่องของ energy efficiencyนี่เปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นอันที่สองเรามองชิฟโหมดของการใช้พลังงานอาจจะเป็นเรื่องของ renewable energy ที่เข้ามาทดแทนแบบ conventional energy แบบเดิมๆนะคะการใช้ EV อันนี้ก็เพิ่มเข้ามาอยู่ใน NDC ฉบับใหม่นะคะอันนี้ก็เรามีความคาดหวังว่าจากเดิมที่เราต้องลดประมาณ150ล้านตันเนี่ยนะคะ
มาเป็น200กว่าล้านตันจากมาตรการเหล่านี้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองค่ะมีจริงๆแล้วเนี่ยมี 3-4 ส่วนนะคะอันที่1คือเรื่องของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกจากเดิมที่เป็นพอร์ตแลนด์ซีเมนต์อันนี้ใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดนะคะเพราะนั้นก็ออกมาเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกหรือว่าปูนลดโลกร้อนซึ่งคิดว่าน่าจะเฟสเอาตัวซีเมนต์แบบเดิมแล้วก็หันมาใช้ปูนไฮดรอลิกอย่างเต็มตัวในปี2567นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นอันนี้ก็ช่วยได้นะคะโดยที่เราก็คาดหวังว่าเราน่าจะมี productivity ในเรื่องนี้สูงขึ้นถัดไปเป็นเรื่องของเสียอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วค่ะเรื่องขยะน้ำเสียชุมชนรวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรมแล้วก็เอาขยะไปผลิตเป็นพลังงานในเรื่องของภาคเกษตรอย่างที่นำเรียนค่ะนาข้าวคือเป้าหมายหลักแต่ว่าในเมื่อชาวนามีเยอะอาจจะปรับตัวยากต้องทำความเข้าใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นเดิมๆการปรับกระบวนการเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะคะการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แล้วก็ในเรื่องถึงการปรับปรุงการใช้ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยจริงๆก็ปล่อยไนเตรตนะคะพวกไนตรัสออกไซด์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าความร้อนสูงเขาเรียก global potential นะคะเป็น global warming potential ซึ่งค่ามันสูงตัวคูณสูงอันนี้ก็อยากจะให้มองค่ะว่านั่นคือปี2030เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในปีหลังจาก2030เราก็ควรจะมี road map เตรียมพร้อมไว้ด้วยเป็นกรอบการดำเนินงานให้มองภาพออกไปเพราะว่าในการทำ action plan เนี่ยค่ะหน่วยงานที่เป็นเซกเตอร์หน่วยงานรายสาขาจะต้องเป็นคนดำเนินการอันนี้เราก็ให้เป็นกรอบกว้างๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีนโยบาย EV แล้วนะคะกระทรวงพลังงานบอกว่า30-30ในปี2030ต้องมีการผลิตรถ EV 30%จาก total lead ทั้งหมดที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะคะปี2037คือปีสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ทำให้เราพุ่งเป้าไปที่ภาคป่าไม้ลบ120ล้านตันพื้นที่55%ของประเทศไทยเป็นพื้นที่สีเขียวปี2040ค่ะเข้ากับธีมวันนี้เลยเพราะอะไรคะ120ล้านตันเนี่ยก็หืดขึ้นคอนะคะนี่ก็นครนายกพึ่งไปทั้งเขาไปแล้วนะคะพื้นที่หายไปอีกเพราะนั้นพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกก็จะหายไปอีกนะคะต้องเริ่มนำเทคโนโลยีหรือว่าที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟเวลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตระกูลนี้ที่มองก็คือมีตัว CCS CCUS หรือไม่ก็ตัวที่เป็นไบโอเอนเนอร์จีแล้วก็แคปเจอร์คาร์บอนไปด้วยเลยก็เป็น BE CCS นะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ณวันนี้หรือไม่ก็เป็นDirect Air Capture แบบดูจากอากาศเก็บเลยอันนี้ก็ต้องดู potential ของเทคโนโลยีว่าณวันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีไหน available ให้บ้างถึงแม้ว่าจะยังไม่ commercialize ยังไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์แต่มันก็มีการศึกษามาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะก็จะคาดหวังว่า operate CCS CCUS ในปี2040แต่หลายๆท่านพูดไปแล้วนะคะว่ามันไม่ทันมันต้องมาก่อนหน้านั้นได้แล้วเพราะเราก็หวังว่า CCS จะเข้ามาช่วยโดยที่เราดู potential ไว้อยู่แค่40ล้านตันเองนะคะถ้ารวมกับภาคป่าไม้ที่มี120มันได้แค่160ล้านตันน่ะในขณะที่ณวันนี้เราปล่อยแบบ333แล้วอ่ะค่ามันขึ้นแล้ว333นี่คือยังนับไม่ครบด้วยนะคะยังมีมากกว่านี้อีกนะคะไฮโดรเจนกรีนไฮโดรเจนพูดกันมานานมากแต่ก็ยังไม่ commercialize นะคะอันนี้เราใช้ไว้ในปี2045แล้วก็มาในส่วนของปี2050เนี่ยคือยุติการใช้โคไฟยุติการใช้ถ่านหินอันนี้เป็นข้อที่เรียกร้องกันมากในเวทีเจรจาของ UNFCCC อยากจะให้เฟสเอาถ่านหินแต่จริงๆแล้วมันก็คือพลังงานสำรองของประเทศนะคะเฟสเอาไม่ใช้ก็ได้แต่เก็บไว้ห้ามขายอีกประเด็นนึงค่ะ
ก็คือการเพิ่ม renewable energy อันนี้เป็นความท้าทายของกระทรวงพลังงานเพราะบอกว่า policy เขาเนี่ยมากกว่า50ร้อยละ50แต่เนี้ยเราอัดเต็มนะคะไปถึงร้อยละ74ถามว่าตัวเลขพวกนี้ได้มายังไงเรามาจาก optimized model นะคะนี่โมเดลเป็นคนคิดมาให้เพื่ออะไรเพื่อให้มีกรอบในการดำเนินงานเท่านั้นล่ะค่ะถ้าเราไม่มีโมเดลอะไรถ้าเราไม่มีกรอบการดำเนินงานเหมือนการวางแผนการวิจัยเนี่ยค่ะถ้าไม่มีกรอบอะไรให้เลยเราก็ไปไม่ถูกอันนี้ก็ใช้ optimized model มาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจากคำแนะนำของ IPCC เทคโนโลยีพวกนี้มีอยู่แล้วค่ะสิ่งสำคัญของ renewable energy ตัวตระกูลไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญอยู่ที่ตัว storage แบตเตอรี่ตัวเก็บ storage เก็บพลังงานเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถทำตัวนี้ได้ดีแล้วลดต้นทุนอันนี้คือประโยชน์สูงสุดเพราะโดยส่วนมาก renewable energy มันเก็บไปไม่ได้ถูกไหมคะถ้าไม่มีตัว storage อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนี่ก็อยากจะให้มองว่าณวันนี้เนี่ยใจเร็วอ่ะรู้กลับมาก่อนค่ะณวันนี้เนี่ยค่ะกลไกในการดำเนินงานของเราฝากกดได้ไหมคะยอมแพ้ณวันนี้ที่เราดูนะคะเราไม่ได้ดูเพียงแค่ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันต้องไปคู่กันนะคะอันที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนโยบายนะคะนโยบายณวันนี้สนับสนุนการดำเนินงานด้านนี้เป็นอย่างมากนำเรียนเลยว่าให้ความสำคัญมากแล้วก็การให้การสนับสนุนทางการเงินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่รัฐดูแลอยู่นะคะถ้าโอกาสไหนก็ตามแต่ที่เราสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายในประเทศเองหรือกองทุนระหว่างประเทศเองอันนี้เนี่ยเราก็มีความยินดีนะคะที่จะช่วยเข้าใจว่าการ develop proposal เนี่ยมันยากแต่มันคุ้มค่ากับการที่ได้เงินมาและดำเนินการเหมือนนะวันที่เราทำ Thai Rice Nama ค่ะแล้ววันนี้เราพยายามจะต่อยอด Thai Rice Nama ตอนนั้นลดได้ประมาณล้านกว่าตันนะคะมาเป็น Thai Rice GCF ที่เรากำลังจะขออยู่เนี่ยค่ะ develop proposal ประมาณเกือบ2ปีแต่เงินที่เราจะได้เยอะมากแล้วเราก็สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2.6 ล้านตันอันนี้ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าในการดำเนินงานนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือการหา incentive สำหรับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรภาษีนำเข้าหรือแม้แต่ภาษีเงินได้ของนิติบุคคลอันนี้เราก็คุยมาโดยตลอดหลายๆครั้งเนี่ยคุยกับ BOI BOI ก็จะใส่ activities พวกนี้เข้าไปอะค่ะตัว CCS CCUS เอง BOI ก็ใส่ไว้ให้นะคะเพียงแต่ว่านั้นใส่ไว้ให้แบบ attach กับ industry ยังไม่ได้ใส่ไว้ให้แบบที่เป็นเขาเรียกอะไรคะแบบ stand alone นะคะที่จะเป็น by project หรือว่าเป็น hub นะคะแต่อันนี้ก็คุยกันอยู่หารือกันเป็นระยะว่าจะสามารถทำได้ไหมอันนี้ภาครัฐโดยกระทรวงทรัพย์เองก็เอื้ออำนวยโดยตลอดนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของกลไกตลาดคาร์บอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจ incentive ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วงแรกๆมันจะดูวุ่นวายนิดนึงค่ะแต่ว่าหลังจากนี้คิดว่ามันน่าจะเดินได้โดยอันนี้มีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นคนดูแลนะคะอีกส่วนนึงที่นำเรียนไว้ก่อนก็คือตัวกฎหมายหรือว่าร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราเคยเสนอคณะรัฐมนตรีเข้าไปแล้วแล้วก็โดนดีดออกมาเพราะอะไรคะเพราะในวันนั้นเนี่ยค่ะกลไกตลาดคาร์บอนยังไม่มีความชัดเจนไม่ว่าเป็น by project หรือว่าระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้ใส่พาร์ทนี้เข้าไปในร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาก็ขอให้เรากลับมาทบทวนเพื่อที่จะใส่พาร์ทเรื่องของคาร์บอนไพรซิ่งการกำหนดอากาศที่มองไม่เห็นเนี่ยค่ะให้มันมีมูลค่าแล้วให้มันเป็นทรัพย์สินที่จะส่งข้ามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศหรือว่าภายในกันเองหรือเอาไปใช้เพื่อการออฟเซ็ตอันนี้กฤษฎีกาเขาก็ตีความนะคะว่าสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เนี่ยมันคือทรัพย์สินแล้วมันเป็นของใครแล้วให้มูลค่ามันได้ไหมแล้วแบ่งปันได้หรือเปล่า
นะคะที่เพิ่งชี้แจงกฤษฎีกาไปเมื่อวันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐที่เราพยายามจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิตินะคะนี่ก็ขออนุญาตนำเรียนไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณนารีรัตน์มากเลยค่ะคราวนี้เราจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าเป้าหมาย2030 2050 2065นี่มาได้ยังไงและจะไปต่อได้ยังไงนะคะ